พูดมาหลายวันแล้วธรรมะก็ดีแต่วันพระนู่นเนี่ยมันขี้เกียจพูดธรรมะไม่มีวาทะปฏิภาณที่จะอยากจะพูด ความจำเป็นในฐานะที่เป็นหัวหน้า มีอะไรก็มาพูดกันตามเรื่องเฉพาะนักบวชชีวิตของนักบวชเป็นอยู่โดยคนอื่นไม่ใช่เป็นของของตัวโดยส่วนใหญ่อาศัยชาวบ้านเขาดูแลรักษาไม่ว่าผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการขบฉันที่อยู่ที่อาศัยยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาศัยชาวบ้านทั้งนั้นเป็นคนบำรุงหาให้ถ้าเป็นพระจริงจังแล้วลำบากยากยุ่งไม่ใช่เล่นการบวชเราจะเอาตามเรื่องของเราต้องการไม่ได้ต้องการเย็นก็ได้ร้อนต้องการหวานก็ได้คาวต้องการของละเอียดก็ได้ของหยาบมันเป็นแบบนั้นเพราะเราทำเองไม่ได้ทางพระวินัยสั่งห้ามในการกระทำเพียงขอเขาถ้าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาก็ขอเขาไม่ได้ถ้าเขาปวารณาขาดแคลนอะไรขอให้ท่านเรียกร้องฉันจะปวารณาท่าน3เดือนถ้าเลย3เดือนไปขอเขาก็ผิดพระวินัยถ้าเขากำหนดกะเกณฑ์เอาไว้ถ้าเขาไม่ได้กำหนดกะเกณฑ์เขาภาวนาตลอดชีวิตเราจะขอเขาได้ในเมื่อเวลาจำเป็นจริงจังเช่นผ้าหนุ่งผ้าห่มไตรจีวรถูกขโมยเขาเอาไปทั้ง3ตัวจะขอเขาได้ก็เพียง2ตัวแต่ขอทั้งหมดก็ผิดพระวินัยพระวินัยของพระเพ่งแต่คนไม่ค่อยทำตามพระวินัยสมัยปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเขาภาวนาหรือไม่ภาวนาทำบุญสุนทานที่ไหนก็แจกดีกาแจกอะไรกันขอเรื่อยไปเพื่อจะนำมาพัฒนาวัดบางนั้นกติวิหารก็ใหญ่โตหรูหราจนชาวบ้านที่เขาแสวงหาเขาก็ยังสู้ที่อยู่ของพระไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแน่นหนาฝาถังถาหักพระที่เขานิยมชมชอบไม่อดอยากยากจนมีทุกสิ่งทุกอย่างไปด้านวัตถุนับว่าเจริญหูเจริญตาขึ้นมากด้านการบวชแล้วก็นับว่าหนาหูหนาตาพอสมควรพระในประเทศไทยดูเหมือนจะมีเป็นจำนวนหลายแสนนี่ด้านบุคคลที่เขามาบวชในศาสนาแต่เขามาบวชนั้นถ้าพินิจพิจารณาตามเรื่องความโง่ของตัวแล้วผู้บวชตั้งหน้าตั้งตาจะปฏิบัติรักษากายวาจาจิตของตัวเว้นชั่วบำเพ็ญดีเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารจากกิเลสตัณหาน่าว่าจะหายากจำนวนพันจะมีเพียงเปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นต์ก็ยากไม่ว่าจำนวนร้อยเหตุนั้นการประพฤติปฏิบัติทางศาสนา สมัยปัจจุบันทุกวันนี้จึงหายากผู้ที่มีข้อวัดปฏิบัติผู้ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญภาวนาละกิเลสแต่นักบวชมีมากมีแต่เพียงปริมาณของการบวชแต่คุณภาพหายากเต็มทีสมัยพุทธกาลถึงจะมีน้อยแต่มีคุณภาพสูงเพราะผู้บวชทุกคน
เลื่อมใสเต็มใจเบื่อหน่ายในการเป็นคฤหัสถ์ในการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากตายอยากเกิดอีกพูดง่ายๆมันลำบากกายลำบากใจเขาเบื่อหน่ายสมบัติพัสถานเข้าของเงินทองบ้านช่องการทำมาหากินทุกอย่างอยากไปบวชบำเพ็ญสมณธรรมชีวิตถึงจะลำบากยุ่งยากขนาดไหนอาศัยคนอื่นเขาเป็นตัวของตัวก่อตามแต่ก็สมัครใจเต็มใจถ้าไปได้อย่างนั้นความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงการงานด้านอื่นคงไม่มีคงจะมีโอกาสเวลาพินิจพิจารณาสำลักใจของตัวด้วยความสมัครใจความพอใจความเต็มใจออกไปตั้งหน้าเพื่อจะสำลักกิเลสเมื่อไปถึงสถานที่หรือได้บวชกับพระพุทธเจ้าหรือสาวกของท่านก็ดีพวกเหล่านั้นท่านตั้งหน้าตั้งตาสำระจิตใจของท่านจริงจังครูอาจารย์แนะสอนอะไรนำไปพินิจพิจารณารักษากายวาจาจิตมุ่งมั่นที่จะทำจิตของตนให้พ้นไปจากกิเลสจากทุกข์ไม่ได้ติดข้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานด้านอื่นถือว่าการงานละกิเลสเป็นการงานสำคัญเป็นการงานใหญ่โตทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำกันอย่างจริงจริงจังๆพอทำไปพิจารณาไปด้วยการสังวรรักษากายวาจาจิตด้วยสติด้วยปัญญาไม่ปล่อยใจให้ไหลไปสู่อารมณ์สัญญาเรื่องของโลกพอเบื่อหน่ายในเรื่องของโลกถึงค่อยเข้าไปบวชไม่ได้บวชเป็นประเพณีอย่างสมัยปัจจุบันทุกวันนี้หรือบวชเพื่อมาอยู่ในวัดในวาเพื่อความสะดวกเป็นคฤหัสถ์กว่าจะได้อยากได้กินได้นุ่งได้ห่มมันลำบากยากเย็นแสวงหาบางทีก็ไม่พอปากพอท้องไม่พอนุ่งพอห่มของตัวแต่มาเป็นพระเป็นเนนในศาสนาอาหารการขบฉันถ้าหากเราอยู่ในวัดในวากับครูกับอาจารย์ที่เขาเหลื่อมใสศรัทธาอาหารนั้นนับหม้อไม่ได้นับอย่างไม่ได้ที่เขาจะมาถวายสนุกขบฉันที่อยู่ที่อาศัยก็เขาสร้างให้ไม่ต้องเลยไปปลูกไปทำอะไรเราอยู่สบายกินแล้วก็หลับก็นอนก็เพลิดก็เพลินทำนองนั้นมันก็มีเพราะหนีจากทุกข์ยากเหยียดคล้านในงานคฤหัสถ์เขามาบวชมาบวชแล้วก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาสำลักกิเลสตัณหาอะไรกันมีแต่กินแต่หลับแต่นอนแต่เพลิดแต่เพลินตามเรื่องอยู่ไปพอหมดวันหมดเดือนหมดปีไปเท่านั้นแต่จิตใจของตัวเองเป็นอย่างไรนั้นในตรวจตาพิจารณาคำนึงกันนี่การบวชสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเหตุนั้นความรู้ความฉลาดทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาจึงไม่ค่อยหลุดหล่นออกไปจากกายจากใจธรรมวินัยจึงไม่เกิดขึ้นสติปัญญาวิชาวิมุตติไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจกำหนดพินิจพิจารณาไม่ได้ตั้งใจรักษาประพฤติปฏิบัติเมื่อมันเป็นอย่างนั้น
การบวชถึงจะมีจำนวนมากขนาดไหนแต่เท่าว่ากายวาจาใจของพวกนักบวชนั้นยังเหลวไหลยังไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับคฤหัสถ์จิตใจยังยุ่งเกี่ยวเพลิดเพลินจะมีความอยากในทางของโลกมากกว่าอยากในทางของธรรมจะมีจำนวนมากขนาดไหนมันก็ไม่เกิดคุณค่าสาระให้บวชแบบนี้เป็นบวชเหยียบย่ำทำลายศาสนาตัวของตัวเองก็ตำหนิตัวเองว่าตัวของตัวไม่ได้ประพฤติปฏิบัติในทางศีลทางธรรมตัวของตัวไม่เลื่อมใสตัวของตัวเพราะความดีอะไรที่มันเกิดขึ้นในกายในใจไม่มีอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษขึ้นให้นี่หมายถึงนักบวชที่ไม่ตั้งใจไม่ทำความผากความเพียรมีถมเถในวัดต่างๆทั้งที่เป็นนักบวชนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยของพระอรหันต์อรหันต์คนทั่วไปเขาเห็นเขาก็ถือว่าพระว่าเนนว่าเป็นนักบวชนั่งยกมือไหว้เคารพเลื่อมใสแต่จิตใจของนักบวชนั้นเป็นโจรเป็นมาคอยขโมยอันนั้นขโมยอันนี้หนีแหวกจากธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราไม่พิจารณาสอนจิตสอนใจของเราอย่างนั้นมันจะไหลไปในทางชั่วทางต่ำเรื่อยไปแล้วก็จะไม่ได้ระวังสังวรใจของตัวใจมันเคยคิดเคยปรุงอย่างไรมันจะไปตามเรื่องของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เมาเรื่องของศาสนาว่าเราบวชมาระยะยาวนานไม่มีอะไรดีวิเศษให้กดตัวมาอยู่ในศาสนาเหมือนทัพพีอยู่ในหม้อแกงไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำคุณงามความดีอะไรจะให้มันดีวิเศษขึ้นให้อย่างไรพระที่ท่านดีวิเศษหมดกิเลสตัณหาท่านต้องตั้งหน้าตั้งตาทั้งวอนระวังรักษากายวาจาใจของท่านทำความภาคความเพียรมุ่งมั่นในความหลุดพ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินถ่ายคิดหาอุบายที่จะสอนใจของตัวให้ละชั่วอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดที่ชั่วที่เสียเคยทำเคยพูดซึ่งเป็นของภายนอกหยาบๆท่านก็ละไปได้แต่ความคิดในจิตในใจเป็นของละเอียดเข้าไปจะต้องอาศัยสติมีประจำตัวมันคิดชั่วปรุงชั่วเมื่อไรจะทราบในจิตในใจของตัวไม่ส่งเสริมหาทางแก้ไขขับไล่อารมณ์สัญญาส่วนนั้นให้ตกไปนี่หมายถึงผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาเพื่อจิตใจของตัวสะอาดผ่องใสสงบเย็นพออารมณ์เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั้งหมดของนักบวชอารมณ์ที่มีขึ้นในจิตในใจก็ไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นไกลตาได้เห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสซึ่งเป็นอดีตผ่านมาก็ตามปัจจุบันเห็นกันก็ตามสิ่งเหล่านี้รั่วไหลเข้าไปในจิตในใจถึงสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีอยู่ในวัดในวาในกติวิหารที่พักที่อาศัยแต่ใจมันก็ยึดก็ถือก็หมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ทำให้ยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลง
ียเวลาในการชำระจิตใจของตัวคิดปรุงยุ่งเกี่ยวไปตั้งแต่เรื่องนอกถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีวันเวลาจะสงบระงับท่านจึงให้สังวรรักษาด้วยสติด้วยปัญญาพอเกิดขึ้นก็ให้ทราบว่าอันนี้โจรมาไม่ควรที่จะไหวเนื้อเชื่อใจเป็นพิษเป็นภัยให้โทษไม่ใช่คิดไปปรุงไปจะเกิดประโยชน์มีความสุขความสบายความเย็นนอกจากความทุกข์ความร้อนความมัวหมองของจิตของใจเท่านั้นเหมือนกันกับคนที่อาบน้ำชำระตัวสะอาดแล้วย่อมรังเกียจของสกปรกไม่อยากแตะต้องเกี่ยวข้องกับของสกปรกอารมณ์สัญญาที่เป็นไปในทางกิเลสตัณหาท่านผู้มีสติปัญญามีธรรมะในตัวสังวรระวังอยู่อย่างนั้นท่านไม่ได้ส่งเสริมเมื่อจิตคิดปรุงไปอย่างนั้นก็หาทางแก้ไขด้วยกรรมฐานทั้ง5ที่อุปัสสายะสอนตอนบรรพชาหรือไม่อย่างนั้นก็หาทางชำระด้วยจิตด้วยใจด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองจะพิจารณาแก้ไขขับไล่ อารมณ์ส่วนนี้ไปด้วยวิธีใดมันเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวอย่าไปตายใจนอนใจเห็นไฟว่าเป็นของเย็นความชั่วต่างๆเหมือนไฟหรือเหมือนอสรพิษเหมือนสัตว์ร้ายกลัวถ้าผู้มีสติปัญญาผู้มีธรรมะในตัวเพราะสิ่งนั้นถ้ามาเกี่ยวข้องกับจิตกับใจจะทำให้ใจเศร้าหมองมืดบอดท่านจึงกลัวเพราะเป็นความชั่วความเสียท่านจะต้องรักษาหรือปัดเป่าอารมณ์สัญญาส่วนนั้นให้ตกไประวังจิตระวังใจของตัวไว้ให้มั่นคงไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีไม่มัวเมาในอารมณ์ที่ควรเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงพินิจพิจารณาหาทางชำระจิตใจให้ใสให้สะอาดนี่คือผู้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติถ้าประพฤติปฏิบัติตัวของตัวอยู่อย่างนั้นความสงบสุขในจิตในใจไม่ต้องไปหามาจากที่อื่นมันจะเป็นขึ้นเกิดขึ้นเห็นขึ้นประจักษ์ชัดเจนในตัวของตัวเมื่อมันเห็นความสงบความปล่อยวางละถอนกิเลสในจิตในใจมันจะเกิดศรัทธามั่นคงขึ้นในจิตในใจของตัวเกิดวิริยะความภาคเพียรพยายามที่จะทำให้เย็นให้สุขให้สงบอยู่ตลอดเวลาพอมันเห็นมันเป็นมันจึงเชื่อจึงเหลื่อมใสจึงเต็มใจประพฤติปฏิบัตินี่การปฏิบัติเบื้องต้นที่จิตจะไม่เกี่ยวข้องกับอกุศลกับอารมณ์ชั่วจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำกันอย่างใหญ่โตหนักแน่นเอาจริงเอาจังถ้ามันเคลื่อนที่ไปได้มันก็ค่อยเบาไปเหมือนรถเหมือนเกวียนถ้ามันติดอยู่กับที่ละมันหนักถ้าเคลื่อนไปได้มันเบานี่จิตใจของเราก็เหมือนกันเราจะต้องทุ่มเทกำลังศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมวินัย
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอุตส่าห์พยายามหักห้ามจิตใจไม่ให้หลงไหลใฝ่ฝันในเรื่องอารมณ์สัญญาที่จะมายั่วยุจิตใจให้หลงไหลไปต่างๆเอาไว้เมื่อจิตใจเห็นความเย็นความสงบลงไปแล้วคือเคลื่อนที่ไปแล้วมันไม่ต้องบอกต้องสอนมันมันจะไปของมันเพราะความเห็นนั้นมันดึงดูดความสุขอะไรในโลกจะสุขจะประเสริฐเหมือนจิตของเราสงบจากกิเลสตัณหาไม่มีเราเห็นเราเป็นเราจึงเชื่อถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นได้ยินแต่คนอื่นเขาพูดความเชื่อความเหลื่อมใสมันก็มีเพียงนิดๆหน่อยๆถ้าทำไปไม่ได้มันก็คลายความเชื่อความเหลื่อมใสถ้าเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราจริงจังแล้วมันฝังลึกจะมีอุบายปัญญาแนะสอนตัวของตัวเองในเมื่อทำไปมันไม่เห็นไม่เป็นอีกเพราะการเห็นการเป็นในคราวที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ใครอื่นมาทำให้เราเองเป็นคนทำในใจของเราไม่ใช่คนอื่นเขาออกเข้ามาให้ความสงบนั้นเวลานี้ใครล่ะขโมยของเราหนีคงทำไม่ถึงที่ไม่สมดุลกับเหตุกับผลจิตใจของเราจึงไม่เป็นอย่างนั้นก็พยายามทำไปเมื่อทำไปไม่หยุดไม่ถอยอุตส่าห์พยายามที่นี่พิจารณาบ่อยๆฝึกไปบ่อยๆมันก็จะลงรวมให้ความสงบเย็นใจมันจะเห็นอีกแต่มันจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่มันก็เอาแน่ไม่ได้บางทีสงบคราวนั้นเป็นอย่างนั้นสงบคราวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่มันก็สงบเหมือนกันนี่คืออุบายปัญญาที่จะฝึกจะรักษาจิตใจของตัวถ้าทุกคนมุ่งมั่นในการอยากพ้นทุกข์มีความภาคความเพียรพยายามรักษากายวาจาใจของตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองคนทั่วไปจะเลื่อมใสศรัทธาพระเนนในวัดในวานั้นตั้งหน้าตั้งตาทำความภาคความเพียรกันไม่ได้ไปบวชเล่นบวชเพลินไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการงานอื่นยิ่งกว่าการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเรื่องลาภสักการะอะไรต่างๆไม่ต้องไปใฝ่ฝันนึกถึงแต่มันก็เป็นไปมาเองของมันเพราะอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติตัวของเราดีไม่มีที่ตำหนิในการทำการพูดการคิดของตัวจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมทั้งก้อนไม่ได้เสียหายไปในทางโลกทางสงสารไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอยู่อิริยาบถใดจิตใจมั่นคงในอัตในธรรมอยู่ตลอดเวลาตัวตำหนิตัวไม่ได้ตัวเลื่อมใสในความเป็นในจิตในใจของตัวคนอื่นเขาก็เลื่อมใสเขาก็พอใจเพราะเรามีธรรมมีวินัยธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตลอดกาลตลอดเวลามาไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันคนที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนั้น อย่าคิดว่าจะอดตายอย่าคิดว่าคนทั่วไปจะไม่เลื่อมใสถ้าหากประพฤติกายวาจาใจของตัวให้ถูกต้องตามธรรมวินัยจริงจังแล้วมันจะเป็นมาเองลาภสักการะ
เพราะอำนาจธรรมะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้เกิดมีขึ้นแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นจะต้องอาศัยเราชำระกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในกายในใจของเราเสียก่อนอย่างพระพุทธเจ้าท่านไปประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นที่ยังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าความอดอยากยากจนก็เป็นธรรมดาไม่มีใครศรัทธาเลื่อมใสเพราะเหตุใดเพราะยังไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้ดีวิเศษถือว่าเป็นคนขอทานธรรมดาเขามีศรัทธาอะไรเขาก็ให้ทั้งที่ท่านเป็นกษัตริย์ตอนที่ยังไม่บวชแต่ไปอยู่ในต่างประเทศในกลุ่มชนที่ไม่รู้จักกับท่านเขาก็ไม่มีศรัทธาแตกต่างอะไรกับคนธรรมดาสามัญเราแต่ท่านก็ดีอย่างคนไม่มายุ่งเกี่ยวไม่มาเลื่อมใสโอกาสเวลาที่เราจะทำความภาคความเพียรมันมีมากถ้าหากคนมาเลื่อมใสยุ่งเกี่ยวเท่าไรโอกาสที่จะพิจารณาสำราญใจมันมีน้อยเข้าไปฉะนั้นทางธรรมวินัยท่านจึงสอนให้หาสถานที่วิเวกคือวิเวกกายไม่มีคนไปเกี่ยวข้องเพ่นพ่านในสถานที่เราพักเราอาศัยอยากเดินจงกรมเมื่อไรก็สะดวกสบายอยากภาวนากลางวันกลางคืนก็สะดวกง่ายไม่มีรูปเรื่องเสียงอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวรบกวนกายใจตลอดเวลาตั้งสติเอาไว้พิจารณาแก้ไขกิเลสตัณหาของตัวนี่คือที่วิเวกถ้าไปอยู่ในสถานที่อุดมสมบูรณ์ผู้คนเขาเหลื่อมใสศรัทธาไม่ว่ากลางวันกลางคืนเขาเข้ามาเคารพกราบไหว้แบบนั้นทั้งที่จิตใจของผู้นั้นยังไม่เป็นไปเพื่อผลทุกข์ผลภัยในวัฏสงสารจะไม่มีโอกาสเวลาชำระใจของตัวอย่างดีก็ทรงตัวนอกจากนั้นก็จะสุดเลื่อยไปจนเสียหายไม่มีอะไรดีวิเศษขึ้นให้นี่หมายถึงไปอยู่ในสถานที่คลุกคลียุ่งเกี่ยวกับการงานผูกคนเป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้หาสถานที่วิเวกทางกายเมื่อมีความวิเวกทางกายทางใจจะได้วิเวกอีกคือวิเวกมันมีหลายวิเวกวิเวกทางกายก็หมายถึงที่สงบไม่มีคนไปเกี่ยวข้องเห็นภาพวิเวกทางจิตก็หมายถึงจิตสงบไม่จิตคล้องในอารมณ์สัญญาในกิเลสตัณหาในนิวรณ์ทั้ง5เรียกว่าจิตสงบเป็นวิเวกทางจิตจิตตวิเวกอุปธิวิเวกพื้นของความสงบใจนั้นมันมีเป็นพื้นฐานอยู่แต่ไหนแต่ไรมาพอได้จิตตวิเวกแล้วการพินิจพิจารณาสำลักสิ่งต่างๆที่จิตยังสงสัยด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อถอดถอนรู้แจ้งในสิ่งนั้นมันก็มีโอกาสเวลาเมื่อมันตกหล่นถอดถอนหลุดออกไปด้วยปัญญาที่ขับไล่เห็นจริงเกิดขึ้นในจิตเรียกว่าอุปธิวิเวกคือหมดกิเลสที่เคยยุ่งเกี่ยวพัวพันกับใจตกออกไปหล่นออกไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งที่รูปเสียงโลกยังมีอยู่แต่จิตใจของท่าน
มันไม่ยุ่งเกี่ยวไม่คล้องติดคิดแวะเพราะทราบเรื่องเหล่านั้นตามเป็นจริงของมันด้วยการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาสำราญใจของท่านสะอาดหมดจดจนไม่มีอะไรเหลือหลอในจิตในใจว่าจะสำราญอะไรอีกจะบำเพ็ญอะไรอีกนี่คืออุปธิวิเวกคือหมดเรื่องสงสัยหมดเรื่องจะบำเพ็ญหมดเรื่องจะสำราญแต่มันก็เป็นขั้นๆไปถ้ามันถึงที่สุดมันเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรในจิตในใจของท่านถึงอยู่ในโลกโลกอันนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรในจิตในใจของท่านเพราะท่านพิจารณาทุกอย่างให้เข้าถึงความเป็นจริงของมันแล้วปล่อยวางสิ่งต่างๆให้อยู่ตามเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้นผู้รู้ก็บริสุทธิ์สิ่งนั้นนั้นเขาก็อยู่ตามหน้าที่ของเขาถ้าไม่หลงในจิตในใจเท่านั้นโลกมันก็ไม่มีความหมายอะไรกันเพราะสิ่งต่างๆเขาไม่หลงมีแต่จิตของเราไปหลงไปยึดแม้แต่กายของเราก็ทำนองเดียวกันถ้าจิตไม่หลงกายอันนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราลุ่มหลงหน้าที่ของมันที่มันแปรผันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันถึงวันถึงเวลามันจะแตกสลายออกจากกันมันก็ไปตามหน้าที่ของมันอีกมันไม่ได้หลงกับเราถ้าจิตของเรารู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็รู้ทั่วถึงไปหมดไม่มีอะไรจะขัดข้องในจิตในใจนี่การชำระใจการบำเพ็ญเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เป็นหน้าที่ของนักบวชโดยเฉพาะไม่ใช่บวชเล่นบวชลองบวชคลองประเพณีบวชหนีสงสารจริงๆอย่างจังบวชมันมีหลายบวชบวชเล่นบวชลองบวชคล้องประเพณีบวชนี้สงสารบวชผานเข้าสุขบวชสนุกเฮฮามันมีมากการบวชฉะนั้นเราบวชมาเราบวชเพื่ออะไรถ้าไม่ทดสอบจิตใจไม่คิดอ่านไม่ไตรตรองการบวชก็ไม่มีความหมายอะไรมันจะเป็นไปในทำนองชั่วทำนองเสียบวชมาเล่นวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปไม่มีอะไรจิตใจจะเปลี่ยนแปลงเป็นความดีขึ้นถึงวันถึงคืนก็เล่นก็เพลินอยู่ตามอารมณ์สัญญาตามกิเลสตัณหาเรื่อยไปเห็นเขาบวชก็อยากลงบวชกับเขาบางทีจะมีความสุขความสบายประเพณีของเราเขาถือว่าผู้ชายต้องมีการบวชไม่บวชเขาเรียกคนดิบพ่อแม่ก็อ้อนวอนให้ลูกบวชลูกเองก็ไม่มีศรัทธาถ้าไม่บวชก็เกรงใจของผู้หลักผู้ใหญ่ก็บวชไปนี่บวชเป็นประเพณีไม่ได้บวชตั้งหน้าตั้งตาสำระกายวาจาใจของตัวไม่ใช่บวชหนีสงสารถ้าบวชหนีสงสารแล้วใช่ไหมวกวนมาเกิดอีกตายอีกถึงทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็จะไม่อยู่ถึงจะสุขจะสบายขนาดไหนก็จะไปไม่ยอมมาเกิดมาตายในโลกในสงสารอีกผู้เช่นนี้เรียกว่าบวชหนีสงสารมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาสำระกายวาจาจิตของตัวด้วยสติด้วยปัญญารู้เห็นธรรมะคือวิชาวิมุตติขึ้นในจิตในใจของตนจนพ้นจากสงสารวันคำว่าหนีสงสารคือพ้นจากสงสารหนีจากสงสารไปได้จิตใจที่เคยคล้องแวะคิดปรุงในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันหมดไปสิ้นไป
ได้ชื่อว่าบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสู่บวชมาแล้วก็มีแต่กินแต่ขี้แต่หลับแต่นอนแต่เพลิดแต่เพลินไม่ได้คิดในการที่จะชำระกายวาจาใจของตัวศีลสิกขาไม่เคยศึกษาจิตตสิกขาไม่เคยกระทำบำเพ็ญยิ่งปัญญาสิกขาก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีอะไรนอกจากความชั่วความเสียรู้จักแต่ข้าวสุกรู้จักแต่อาหารที่เขามาถวายเท่านั้นสิ่งอื่นไม่รู้จักนี่ผ่านข้าวสุกคือไม่ทำการทำงานอะไรมีแต่มุ่งมาบวชกินเท่านั้นไม่ได้มุ่งมาชำระจิตใจของตัวบวชแบบนั้นท่านว่าบวชฐานเข้าสุขบวชสนุกเฮฮาบวชมาก็ก่อเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้หาอันนั้นมาเล่นหาอันนี่มาทำในวัดในวาจัดงานนั้นจัดงานนี้เพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินทั้งที่จิตก็หลงบอดมืดอยู่แล้วไม่มีสิ่งนั้นจิตก็ปรุงยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วแต่ก็เอามาแต่อยากจะหาความสงบมันจะสงบมาจากที่ไหนก็หาคนมาเล่นมาเพลินมาเที่ยวมาชมแล้วมันจะวิเวกที่ไหนมันถูกทำวินัยหรือไม่ไม่ได้คิดในจิตในใจแต่ตัวชอบแบบนั้นก็เลยจัดงานอันนั้นขึ้นหาลำวงมาฮะมวยฮะหนังฮะลิเกละครมาต่างๆนานาให้คนมาเที่ยวกันมากๆแล้วจะเพลิดจะเพลินจะสนุกคิดปรุงแบบนี้เรียกว่าบวชสนุกเฮฮาไม่ใช่บวชชำระกิเลสของจิตของใจนี่การบวชมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเราบวชประเภทไหนจะต้องพินิจพิจารณาดูใจของเราถ้ามันบวชผิดมรรคผลนิพพานความผลทุกข์อย่าไปหวังหาเหมือนเราเดินทางผิดจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนามันก็ไม่พบไม่เห็นไม่ถึงให้แต่นั้นจึงควรกำหนดพินิจพิจารณากายใจของตัวทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชำระกายวาจาใจที่ชั่วที่เสียไม่สอนไปที่อื่นผู้ที่มีสติมีปัญญารักษาสังวรกายวาจาใจของตัวก็ได้ชื่อว่าผู้เป็นพระถึงกิเลสตัณหายังอยู่แต่ก็มุ่งมั่นที่จะชำระมันออกไปไม่ได้ตายใจนอนใจถ้าหากไม่ได้นึกคิดฝึกซ้อมจิตใจของตัวเห็นเขาบวชก็บวชตามเขาเขาทำอะไรก็ทำไปตามเขาผิดถูกชั่วดีไม่ได้บวกลบคูณหารดูบวชแบบนั้นไม่มีวันที่จะนำศาสนามาสู่กายใจของตัวให้เจริญก้าวหน้าเป็นบวชทำลายเหยียบย่ำศาสนา เป็นทางนำมาซึ่งความทุกข์ของตัวเองและคนอื่นที่เขาเห็นฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นนักบวชจงพินิจพิจารณาสอนตัวต่างหน้าต่างตาภาวนาชำระกิเลสการงานด้านอื่นมันก็ไม่มีอะไรที่จะหนักแน่นยิ่งกว่าการงานชำระใจของตัวเมื่อทุกคนตั้งหน้าตั้งตาชำระกายวาจาใจของตัวอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาขับไล่ไสส่งออกไปอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาที่มายุ่งเกี่ยวกับใจทำอยู่บ่อยๆพินิจพิจารณาอยู่บ่อยๆรักษาใจสังวรใจให้ตั้งอยู่ในอัตในธรรมได้ความสงบเย็นใจความพ้นทุกข์พ้นภัยที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างไรนั้นจะเกิดเป็นเห็นรู้ขึ้น
ในจิตในใจของตัวด้วยการภาคเพียรพยายามภาวนาไม่ใช่ว่าเข้ามาวัดมาวาแล้วกิเลสตัณหาจะตกหล่นออกไปเองคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติจะเกิดขึ้นอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าไม่ทำจริงทำจังเราทำมาแค่นี้เป็นอย่างไรถ้ายังไม่ดีไม่วิเศษก็เพิ่มความผากความเพียรเข้าไปให้หนักเข้าไปเหมือนเราทานเพียงแค่นี้ไม่อิ่มเราก็อยากจะอิ่มก็ต้องหาของเพิ่มเข้ามาอีกมันถึงจะอิ่มได้ถ้าหากลดน้อยลงไปเท่าไรความหิวมันก็ทับถมเข้ามาเท่านั้นทานขนาดนี้ยังไม่อิ่มยิ่งทานน้อยเข้าไปกว่านี้มันจะอิ่มมาจากที่ไหนนี่ทำความเพียรทางใจก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นกำหนดพิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติเราเท่านั้นจะช่วยเราได้ไม่มีคนไหนจะมาช่วยให้เราพ้นจากทุกข์จากภัยในวัฏสงสารนอกจากเราเท่านั้นจะช่วยเราเองคือตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรสำลักกายวาจาจิตของตัวถ้าเราตั้งมั่นในความผากความเพียรไม่ลดละตั้งหน้าสำลักกายวาจาใจของตัวอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิริเยนะทุกขมัจเจติคนนั้นแหละจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรของตัวถ้าไม่สอนตัวเอาไว้ไม่ปลุกจิตใจของตัวให้ตื่นให้หลับให้หลงอยู่เรื่อยไปก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะประสบพบความผลทุกข์ฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งมั่นในความผักความเพียรพยายามชำระกายวาจาจิตของตัวต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง